ในทุกประเภทของอาคารหรือบ้านเรามักจะเจอปัญหาเรื่องการระบายอากาศที่ไม่ดีระบบ Airflow ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับโดยที่เราอาจจะรื้อหรือเปลี่ยนบานหน้าต่างหรือบานประตูเพื่อทำให้การระบายอากาศดีขึ้นเพราะฉะนั้น Airflow System เราสามารถใช้ได้กับบ้านใหม่หรืองานรีโนเวทได้ทั้งงานที่เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับก็เริ่มจากที่ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความร้อนสะสมอยู่ในตัวบ้านนะครับในห้องต่างๆเราก็เลยทำแคมเปญอันนึงขึ้นมาที่เรียกว่า Design Your Own Flow เพื่อมาตอบโจทย์เรื่องการระบายความร้อนที่ออกจากในตัวบ้านของเราถ้าถามว่าแคมเปญนี้หรือว่าสินค้านี้เหมาะกับใครผมคิดว่ามันเหมาะกับบ้านทุกประเภทเลยจริงๆบ้านทุกหลังเนี่ยต้องการการระบายอากาศที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ดีไซน์มันตั้งแต่แรกว่าทางลมเข้าจะอยู่ทางนี้หรือว่าประตูบานนี้จะต้องทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างการที่เราเลือกเปลี่ยนประตูหน้าต่างให้มันสามารถระบายอากาศได้ครับมันก็จะสามารถทำให้บ้านหลังนั้นมันมีโฟลว์ที่ดีโดยที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะผมคิดว่าตัวระบบนี้มันช่วยให้บ้านน่าอยู่ขึ้นได้บ้านที่ดีเนี่ยมันต้องมีการระบายอากาศที่ดีด้วยเราเลยร่วมมือกันทำแคมเปญนี้ขึ้นนะครับเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า Design Your Own Flow เป็นการที่เราเปิดรับผู้ที่สนใจแล้วก็มีปัญหาเรื่องบ้านที่ระบายอากาศได้ไม่ดีนักนะฮะให้เขาส่งปัญหาของเขาเข้ามาว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างที่จะช่วยให้บ้านของเขาเนี่ยมันโฟล์ขึ้นเราก็จะเลือกจาก2หลังที่เราคิดว่าเป็นบ้านที่น่าจะมีประโยชน์ถ้าเราไปช่วยแก้ปัญหาให้ก็คือบ้านน่ะค่อนข้างร้อนและอบมากโดยเฉพาะหน้าร้อนหลังจากกลับมาที่ทำงานก็จะพบว่าโอ้โหเปิดเข้ามาบ้านร้อนอบพอเราจะเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อระบายอากาศเพราะหน้าบ้านก็หันหน้าทางทิศใต้ลมก็เข้าอยู่แต่ว่าเราก็ไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่าลูกเรายังเล็กก็อาจจะวิ่งออกไปนอกบ้านไหนจะเรื่องแมลงแล้วก็ยุงอีกแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเราก็ไม่อยากให้ใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ในบ้านนะครับที่แรกก็คิดแนวทางแก้ปัญหาไว้สักสองอย่างได้ก็คือการติดมุ้งลวดจีบกับติดเหล็กดัดเราคิดดูแล้วว่าถ้าปิดมันกันแมลงได้ก็จริงแต่ลูกเราก็ยังเล็กบางทีวิ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรถ้านั่งอาจจะวิ่งทะลุมุ้งลวดจีบพังแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้คือจริงๆเหล็กดัดเราก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเพราะมันไม่สวยครับแล้วทำแบบเปิดมันก็กินพื้นที่เข้ามาในบ้านอีกเราก็ลังเลจนกระทั่งมาเห็นแคมเปญ Airflow System ของทาง Tostem เราก็ดูแล้วมันตอบโจทย์ดีนะสามารถเปิดให้ลมเข้าได้โดยที่เราไม่เสียความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยประตูก็ดูทนทานดีลูกเราวิ่งกระแทกคงจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับที่เราจะต้องไปติดเหล็กดัดอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ที่เปิดเข้ามาในบ้านตัวมันเองก็สีสวยเข้ากับการตกแต่งบ้านคือมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะล็อกเองก็แน่นหนาตัวประตูก็แข็งแรงดิจิตอลล็อกก็ดูแข็งแรงมากมีล็อก2ตัวแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงคือตัวมันค่อนข้างใส่ใจเรื่องความปลอดภัยสูงสะดวกดีครับในเรื่องของการใช้บัตรเข้าออกในส่วนของตัวบานประตูครัวข้างหลังตัวหน้าต่างเองก็เปิดได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมุ้งลวดตัวล็อกก็แน่นหนารางก็แน่นหนาทำให้เราสามารถเปิดรับอากาศได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องแมลงหรือยุงจะเข้ามาตัวบานก็ใสก็ทำให้แสงเข้าได้มากขึ้นดีเลยสำหรับบ้านผมเนี่ยครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสไตล์ของบานอลูมิเนียมนะครับของแบบเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวบ้านอยู่อาศัยจริงแล้วเนี่ยครับก็เรื่องของการถ่ายเทของอากาศนะครับแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนนะครับก็จะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับหนึ่งเลยสำคัญที่ทำให้ผมภูมิใจมากเลยก็คือมีคนชมว่าบ้านสวยขึ้นเขาจะถามเลยว่าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมทำไมไม่เหมือนของบ้านเขาที่ประทับใจที่สุดก็คือระบบล็อกแล้วก็ระบบถ่ายเทอากาศครับเรื่องระบบล็อกเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องระบบถ่ายเทอากาศเนี่ยที่ประทับใจก็คือเรื่องของฟังก์ชันระบายอากาศนะครับในช่องของระบายอากาศสำหรับ
ช่างนะครับของซัวเซมที่มาติดตั้งให้บ้านให้ที่บ้านนะครับก็มีการนัดหมายล่วงหน้านะครับบ้านของผมเนี่ยติดตั้งไปทั้งหมดจำนวน4บานใช้เวลาไม่เกิน6ชั่วโมงตอนแรกเราก็กังวลใจว่าทำไมใช้เวลาน้อยจังนะครับหลังจากที่มาสำรวจดูงานแล้วเนี่ยช่างมีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับแล้วก็ทำงานได้เสร็จตามเวลาประทับใจนะครับเก็บงานให้เราเรียบร้อยเป็นอย่างดีโครงการเนี้ยครับก็ทาง Design Something ทำร่วมกับ Thorstem นะครับพอเราร่วมกันคัดเลือกแล้วเนี่ยก็ทาง Thorstem อ่ะก็จะเป็นคนดำเนินการเข้าไปติดตั้งไปดูปัญหาว่าควรจะใช้รุ่นไหนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Airflow นะครับซึ่งช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้บ้านเนี่ยมีโฟลว์ที่ดีขึ้นครับเราอยู่อาศัยในบ้านมากขึ้นเราใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขก็จะต้องมีการระบายอากาศที่ดีทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านได้มีสุขภาวะที่ดีนะครับประกอบกับยังคงในเรื่องของการดีไซน์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Thorstem แล้วเราก็คิดว่าระบบนี้เป็นอินโนเวชันของ Thorstemที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการระบายอากาศและทำให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ